คิกออฟวันที่14มกราคมตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่13มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยเปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้ลงทะเบียนเพื่อให้ภาครัฐช่วยเหลือเจรจาแก้ปัญหาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566จนถึงปัจจุบันรวม43วันวันที่12มกราคม2567มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว 126,882 รายมีมูลหนี้รวม 8,105.959 ล้านบาทรวมจำนวนเจ้าหนี้ 91,473รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 8,456 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,896 รายโดยในวันที่14มกราคม2567กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเตรียมคิกออฟตลาดนัดแก้หนี้ตามข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ต้องการเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในโอกาสคิกออฟตลาดนัดแก้หนี้วันที่14มกราคมนายกิตติรัตน์ ณรนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะไปร่วมงานตลาดนัดแก้หนี้ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดขึ้นที่เทศบาลนครนนทบุรีระหว่างเวลา 8:30 นถึง 15:30 นภายในงานจะมีการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบและตลาดแก้จนที่จะมีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสพิโกไฟแนนซ์ตำแหน่งงานว่างลงทะเบียนหางานงานที่รับไปทำที่บ้านได้กองทุนเกษตรสำหรับเกษตรกรโดยมีอัยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยุติธรรมจังหวัดให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนด้วยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกำชับให้จังหวัดทำงานร่วมกับตำรวจให้คุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านพาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยให้มีการจัดตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละ1ครั้งในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่2ของเดือนที่บริเวณที่ทำการกรมการปกครองจังหวัดศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนายกรัฐมนตรียังย้ำขอความร่วมมือให้บูรณาการหน่วยงานการเงินแก้หนี้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดตลาดนัดแก้หนี้และให้เร่งดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศนายชัยกล่าวสำหรับตลาดนัดแก้หนี้มีเป้าหมายจัดกิจกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้เช่นกระทรวงแรงงานสำนักงานพัฒนาชุมชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและอื่นๆติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดในพื้นที่และส่วนอำนวยความเป็นธรรมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโทร023569556 023569660ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dbt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมง เศรษฐายันหนุนซอฟต์พาวเวอร์
ทุกประเภทหลังให้วีซ่า90วันนักท่องเที่ยวเรียนไทยเศรษฐายันหนุนซอฟต์พาวเวอร์ทุกประเภทหลังให้วีซ่า90วันนักท่องเที่ยวเรียนมวยไทยชี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความถึงการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะมวยไทยหลังรัฐบาลมีแผนเปิดตัววีซ่าพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อฝึกมวยไทยโดยจะอนุญาตให้อยู่ได้นานถึง90วันเพื่อจบหลักสูตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าผมและรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับการให้วีซ่าพิเศษ90วันจากวีซ่าปกติ60วันแก่คนที่สนใจจะเข้ามาเรียนมวยไทยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการใช้ความเป็นไทยส่งออกไกลไปทั่วโลกครับเราไม่ได้คิดให้วีซ่าพิเศษเฉพาะเพียงมวยไทยเท่านั้นนะครับแต่ซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆอย่างรำไทยดนตรีไทยการเรียนทำอาหารไทยและอื่นๆเราก็พร้อมสนับสนุนและกำลังเตรียมพิจารณาให้วีซ่าพิเศษเป็นลำดับต่อไปด้วยครับประธานกมธแลนบริดจ์แขวสิริกัญญาอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องใจเย็นใจเย็นประธานกมธ.แลนบริดจ์โตไม่รวบรัดสรุปรายงานป้องสนขชี้แจงชัดเจนทุกเรื่องขนาดปชปที่เป็นฝ่ายค้านยังเข้าใจแต่ก้าวไกลพยายามไม่เข้าใจแขวสิริกัญญาอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องใจเย็นใจเย็นอยากรู้หากแพ้โหวตในสภาจะกล้าลาออกจากส.ส.หรือไม่เมื่อวันที่14มกราคมนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนบริดจ์กล่าวถึงกรณีส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชี้แจงถึงการลาออกจากกมธ.วิสามัญแลนบริดจ์เพราะประธานกมธ.วิสามัญพยายามเร่งรัดปิดการประชุมเพื่อให้มีการลงมติผลการศึกษาทั้งที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนขไม่สามารถชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจนว่ากมธ.เชิญสนขมาชี้แจงแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มาชี้แจงบ่อยมากข้อมูลจนถึงวันที่22ธันวาคม2566ถือว่าเพียงพอจะลงมติสรุปผลการศึกษาได้แล้วส่วนที่นางสาวสิริกัญญาระบุเหตุใดไม่ขยายเวลาการทำงานของกมธ.ออกไปมากกว่า90วันนั้นเพราะข้อมูลทุกอย่างเพียงพอแล้วจะต่อเวลาออกไปให้เปลืองงบประมาณประชุมทำไมและเราต้องการทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดนายวิสุทธ์กล่าวว่าส่วนที่นางสาวสิริกัญญาระบุว่าสนขชี้แจงตอบคำถามได้ไม่ชัดเจนนั้นให้ไปถามกมธ.คนอื่นๆได้ว่าสนขชี้แจงชัดเจนหรือไม่ทุกคนเข้าใจหมดมีแต่ฝ่ายก้าวไกลที่ไม่เข้าใจพยายามซักลงไปในรายละเอียดถึงขั้นที่ว่าจะมีเรือสัญชาติใดบ้างมีกี่ลำมาเข้าร่วมในโครงการเหมือนกับพยายามไม่เข้าใจแล้วบอกว่าไปหลอกลวงให้ต่างชาติมาร่วมลงทุนซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะโครงการนี้เป็นเมกะโปรเจกต์บริษัทต่างชาติต้องศึกษามาเป็นอย่างดีก่อนจะมาลงทุนจะไปหลอกได้อย่างไรขณะนี้มีบริษัทต่างชาติติดต่อมาขอร่วมลงทุนจำนวนมากแม้แต่ตัวแทนนกมธ.พรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านก็ยังลงมติเห็นด้วยกับผลการศึกษาเพราะมองว่าทำให้คนภาคใต้ได้ประโยชน์มีแต่พรรคก้าวไกลที่ไม่เอา
ขณะนี้เรื่องแลนด์บริดจ์เป็นแค่ขั้นตอนการศึกษาขึ้นอยู่กับสภาจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาต่อไปถ้าสภาไม่เห็นด้วยเรื่องก็จบไปรวมถึงต้องดูผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยยังมีอีกหลายขั้นตอนไม่อยากทะเลาะกับเด็กให้เป็นดราม่าทำไมส.สิริกัญญาไม่ลาออกจากกมท.วิสามัญก่อนหน้านี้แต่มาลาออกในนาทีสุดท้ายวันสุดท้ายก่อนจะลงมติทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโหวตไปฝ่ายของตัวเองก็แพ้เพราะเป็นเสียงข้างน้อยขอให้ทำอะไรตรงไปตรงมาหัดมองโลกให้กว้างควรมีเหตุผลไม่ใช่ไม่พอใจแล้วออกไปโวยวายอย่าจ้องเล่นแต่การเมืองอย่าใช้อารมณ์อายุยังน้อยอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังต้องใจเย็นใจเย็นอย่าใจร้อนถ้าไม่เห็นด้วยก็รอไปชี้แจงในสภาทีเดียวผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ารู้ว่าจะโหวตแพ้ในสภาจะกล้าลาออกจากส.ส.หรือไม่นายวิสุทธ์กล่าว